มัสไรเดอร์ริวเกนคุระจิมามิซึซาเนะสมาชิกของทีมไกมุเป็นน้องชายของผู้อำนวยการบริษัทยุคดาซิลคอร์ปอเรชั่นโดยปกปิดฐานะตัวเองไม่ให้เพื่อร่วมทีมเห็นว่าเป็นใครมิจิมีความนับถือในตัวโคตะแต่แล้วเมื่อโคตะโดนซันเยสึทำร้ายจึงทำให้เขาหมดหวังมิจิจึงได้ไปขู่ซิดเพื่อที่จะได้เซ็นโกคุไดรเวอร์มาครองและได้กลายเป็นริวเกนไปในที่สุดคำเตือนรีวิวนี้มีเนื้อหาที่อ่อนโยนและน้อมแนมกรุณาใช้จอดูและหูฟังหรือลำโพงในการฟังระวังเงิบกับมุกเจ้าของคลิปด้วยขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงงมกล่องนะครับผมซึ่งสิ่งที่จะงมกล่อง2อันนี้นะครับผมก็คือริวเกนแล้วก็ริวเกนกีวีอาร์มนะครับอันแรกจะเป็นกล่องของบุโดล็อกซีหรือว่าล็อกซีองุ่นนะครับผมนี่นะฮะตรงด้านหน้าจะเป็นการนำรูปริวเกนมาติดนะครับผมและตัวอักษรญี่ปุ่นที่อยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวอักษรของเสียงของล็อกซีตัวนี้นะครับผมเวลาแปลงร่างนะและด้านหลังนะครับจะเป็นวิธีเล่นต่างๆจะมีบอกว่าเสียงอินเวสมีอะไรมั่งนะครับมีอะไรขายอะไรเล่นกับอะไรได้มั่งแล้วก็มีเสียงตอนแปลงร่างเป็นยังไงวิธีใส่เฟซเพจวิธีปลดล็อกนะครับผมแล้วก็มีวิธีใช้ทำให้ตายสับกี่ครั้งเสียงอะไรมั่งนะครับผมโอเคครับผมต่อไปนะครับกีวีนะครับผมกีวีก็จะตรงนี้นะฮะเอารูปกีวีอาร์มมาแล้วกีวีอาร์มเนี่ยคล้ายๆกิ้งก่าใช่ไหมรูปร่างมันคล้ายกิ้งก่ามากเลยตรงหัวเนี่ยนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเสียงตอนแปลงร่างเหมือนกับบุดกอาร์มนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเสียงแปลงร่างเหมือนกันนะครับเหมือนเมื่อกี้เหมือนอันเมื่อกี้เลยนะแต่กล่องเล็กกว่าเพราะอันเมื่อกี้มันแถมเฟซเพจนะครับแต่อันนี้ไม่แถมอันนี้มีล็อกซีอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าเสียงอินเวสเป็นยังไงเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีบอกว่าสับกี่ครั้งเป็นเสียงอะไรบ้างนะครับผมการงมกล่องในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมเราไปชมรีวิวกันเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับผมปาล์มทอยรีวิวจริงจังจริงจังในแบบปาล์มทอยนะจ๊ะโอเคครับผมวันนี้สิ่งจะมารีวิวก็คืออยู่ตรงหน้านี่แล้วครับผมก็คือกีวีล็อกซีดแล้วก็บุโดล็อกซีดหรือว่าองุ่นแล้วก็กีวีนั่นเองนะครับผมเริ่มจากอันแรกนะครับผมบุโดล็อกซีดหรือองุ่นนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นรูปองุ่นนะครับผมเพราะมันเป็นองุ่นนะมันก็เลยเป็นองุ่นนะโอเคแล้วก็ LS09 ก็คือรหัสของมันนะครับล็อกซี09นะครับผมซึ่งมีกี่ลูกเนี่ย1 2 3 4 5 6 6ลูกด้วยกันนะครับผมแล้วตรงด้านหน้าจะเป็นสีม่วงหมดทั้งอันเลยนะฮะแล้วตรงนี้จะมีรอยสลักนะครับผมนะแล้วก็ด้านในนะครับผมจะเป็นรูปองุ่นนะครับผม1 2 3 4 5 6โอเคก็6ลูกเหมือนเดิมนะครับผมเป็นเนื้องุ่นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูปปืนนะครับผมโอเครูปอาวุธของริวเกนนะแล้วตรงด้านข้างนะครับผมก็จะมี3ปุ่มเนี่ยแต่2ปุ่มล่างกดไม่ได้เหมือนแมงโก้ล็อกซีนะฮะแต่บดกดได้แต่ปุ่มบนนะครับอย่างนี้นะกดแต่ปุ่มบนนะครับด้านล่างก็เป็นสวิตช์นะครับผมแล้วก็ด้านหลังเป็นอินเวสเกมนะครับไว้กดอินเวสเกมเรามาลองเสียงกันเลยดีกว่านะครับเปิดสวิตช์อีกรอบนะครับเสียงก็จะออกจีนจ๋าเลยนะครับผมจีนจ๋าเลยเดียวเชียวนะต่อไปนะครับผมเรามากดเล่นอินเวสเกมกันดีกว่าเสียงก็เหมือนล็อกซีทั่วไปนะฮะมีแค่4เสียงนะครับผมโอเคต่อไปเราไปดูกีวีกันดีกว่าก่อนอื่นนะครับผมเรามาดูที่เฟซเพจนะครับผมนี่คือเฟซเพจริวเกนนะครับที่แถมมาให้กับบุโดล็อกซีนะครับผมหน้าจะเป็นริวเกนนะครับแล้วก็จะมีรอยสลักนะครับผมแล้วก็เป็นสีเขียวนะครับต่อไปนะครับกีวีล็อกซีนะครับตรงกีวีล็อกซีเนี่ยทำเหมือนกีวีเลยเพราะมันเป็นกีวีนะครับผมนะกีวีนี่ไม่ใช่กีวีขัดรองเท้านะครับแต่เป็นกีวีที่เป็นผลไม้นะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นจีนจ๋าเหมือนกันเนี่ยผมที่ผมเห็นนะผมไม่รู้ว่ามันออกแบบมาเหมือนรัดเก้าหงอคงหรือเปล่านะตรงเนี้ยถ้าดูดีๆมันเหมือนรัดเก้าหงอคงเลยนะตรงเนี้ยแต่คงไม่ใช่หรอกมั้งมันดูออกแนวจีนๆน่ะจีนๆจ๋าเลยแหละตรงนี้จะเป็นล็อกซีล็อกซี13นะครับผมโอเคครับผมต่อไปด้านในก็จะเป็นสีเขียวนะครับเป็นรูปเนื้อของผลกีวีนะครับผมแล้วก็จะเป็นอาวุธของกีวีล็อกซีนั่นเองด้านล่างก็จะเป็นสวิตช์เหมือนริวเกนนะครับเหมือนล็อกซีทั่วไปแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นที่กดอีเวสเกมเหมือนล็อกซีทั่วไปนะครับกดด้านข้างเพื่อเปิดล็อกซีนะครับเรามาลองเล่นกันเลยนะครับผมเปิดสวิตช์ LED เป็นสีเขียวนะครับลองกดอีเวสเกมกันเลย
เสียงก็เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดกดไปอีก5รอบเนี่ยจะมีเสียงร้องของ Invest นะครับเรามาดูกันดีกว่าเนี่ยนะครับถ้ากดครบ5รอบจะมีเสียง Invest ปรากฏออกมานะครับเป็นเสียงร้องของ Invest นะครับโอเคครับผมเราไปลองเล่นกับ Single Crew Diver กันเลยไปกันเลยก่อนเลยนะครับเปิดสวิตช์เราไปลองใส่ของริวเกนนะครับใส่เฟซเพจโหลดจะเป็นเสียงให้นะครับผมเป็นจีนจ๋าอีกแล้วนะเพราะมันออกแบบแนวมาแนวจีนเลยนะโอเคผมต่อไปเปิดสวิตช์โหลดเปิดสวิตช์แล้วดีกว่าครับมาลองเล่นกันเลยเสียงก็จีนจ๋ามันเลยครับคือริวเกนเนี่ยออกแบบมาจากนักรบจีนนะครับผมซึ่งไกมุก็เป็นซามูไรของญี่ปุ่นบารอนก็เป็นฝั่งยุโรปอะไรประมาณนี้นะผมชอบเสียงริวเกนที่สุดละมันมีเสน่ห์ดีนะต่อไปสับหนึ่งครั้งสับ2สับ3ครั้งครับแล้วก็ต่อไป Subscribe ครับแหมมีโฆษณาช่องกันด้วยนะอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะต่อไปล็อกเอาท์ไอ้ล็อกออฟเนี่ยครับต่อไปกีวีครับแล้วตกลงกีวีวะนั่นมันกีวีไม่ใช่กีวีต่อไปคีวีนะครับแสงมันช่างจ้าซะเหลือเกินนะฮะแสง LED เนี่ยโหแบบส่องมาในกล้องเลยสุดยอดต่อไป1ครั้งต่อไป2ครั้งสามครั้งแสดงว่าล็อกซีทุกอันเนี่ยสระผมทุกวันแน่ๆเลยผมหอมแน่ๆเพราะว่ามันบอกว่าสครัชนะครับนะ จะไปลองเล่นกับมูโซไซเบอร์กันเลยครับไปกันเลยบุโดล็อกซีต่อไปนะครับโหมดปืนโอ้โอ้ตอนนี้รีวิวอยู่ฝนตกเฉยเลยถ้าได้ยินเสียงฝนก็ขออภัยถ้าไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไร ต่อไปครับผมกีวี่ก่อนอื่นยิงปืนให้หมดก่อนอ
ต่อไปหมดปืนอ้าวกดไม่ไปว่ะแล้วก็สำหรับดาบมูซาเซเบอร์เนี่ยถ้าเป็นในหนังอ่ะตรงเนี้ยถ้าเป็นของซังเยสึจะเป็นรูปซังเยสึถ้าเป็นของไกมุก็จะเป็นไกมุอย่างนี้แหละแต่คือของเล่นมันไม่มีนะครับผมมีแต่ตาของไกมุอย่างเดียวนะอ้อและอีกอย่างนึงนะครับเนี่ยไกมุนะครับแต่ถ้าเนี่ยไกมุนะครับไกมุกับไกมุนะครับผมสำหรับการรีวิวนี้ก็จบลงเพลงต้นนี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมกดไลค์แฟนเพจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย